เจ็บหน้าอกอ่อนเพลียนอนไม่หลับมีอาการผิดปกติหรือไม่คะเนี่ยหลายคนนะคะมีอาการเป็นแนวเจ็บหน้าอกกลัวมากเลยค่ะอ่อนเพลียแล้วก็นอนไม่หลับด้วยจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่วันนี้พี่ปรางมีคำตอบให้นะคะมาฟังพร้อมพี่ปรางเลยค่ะหุยพี่ปรางคะพี่ปรางคะหนูอยากถามจังเลยค่ะถ้าหนูมีอาการเต้นของหัวใจแบบเต้นแรงนะคะมันจะมีผลอะไรไหมคะก่อนอื่นนะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยอัตราการเต้นของหัวใจปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักของคนทั่วไปนะคะที่ไม่มีภาวะโรคหัวใจจะอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีแต่หากหัวใจของเราเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีเราจะถือว่าหัวใจของเราเต้นแรงและก็เร็วกว่าปกติค่ะเอ้าแล้วคราวนี้เป็นไงล่ะคะอาการที่มักเกิดพร้อมกับหัวใจเต้นแรงอาการหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆในร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหัวใจเลยต้องทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นอาการที่พี่ปลาพูดเลยนะคะมักเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้แก่ใจสั่นหายใจตื้นหายใจหอบเหนื่อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเจ็บหน้าอกรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่มีแรงนอนไม่หลับเป็นลมหมดสติมีเหงื่อออกมากหรืออาจจะมีการหัวใจวายได้หากหัวใจเต้นเร็วมากเกินไปดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการหัวใจเต้นแรงร่วมกับอาการดังกล่าวเราต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อเช็คหาสาเหตุพี่ปราบอกเลยว่าสาเหตุนะคะที่จะทำให้หัวใจของเราเต้นแรงมีอะไรบ้างอาการหัวใจเต้นเร็วมักเกิดจากความผิดปกติของกำเนิดกระแสไฟฟ้าหัวใจหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจการดำไฟฟ้าหัวใจหรืออาจจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุร่วมด้วยก็ได้นะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติมีทั้งที่อันตรายและไม่อันตรายดังต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหลายคนนะคะไม่ได้ดูแลตัวเองทั้งในเรื่องอาหารและก็สิ่งต่างๆนี้ต้องระมัดระวังอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการเกรงใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของสาเหตุเลยค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะข้อที่1อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดนะคะเช่นยารักษาโรคหอบหืดยารักษาไทรอยด์ยาลดน้ำมูกบางชนิดซึ่งอาจมีผลข้างเคียงทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือกระตุ้นการทำงานของหัวใจเราได้ค่ะข้อที่2เครื่องดื่มบางอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมคาเฟอีนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมีจังหวะการเต้นผิดแปลกไปจากเดิมทำให้เกิดอาการอะไรคะใจสั่นเวียนศีรษะแล้วก็นอนไม่หลับข้อที่3มีภาวะเครียดตื่นเต้นตกใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นกดดันวิตกกังวลจะทำให้เครื่องไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงได้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ปราก็จะส่งผลให้หัวใจเต้นแรงและเร็วกว่าปกติภาวะนี้พี่ปราบอกเราต้องคอยเช็คนะคะว่ามันมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรคะ่ะข้อที่4ภาวะร่างกายขาดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการควบคุมตราการเต้นหัวใจดังนั้นหากมีปริมาณไม่เพียงพอจะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เลยนะคะพี่ปราบอกเลยนี้สำคัญค่ะข้อ5มีภาวะโลหิตจางเมื่อเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์หรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยจะทำให้การขนส่งออกซิเจนไม่ดีเท่าปกติส่งผลให้หัวใจทำงานหนักจนมีอาการหัวใจเต้นแรงแล้วก็เร็วได้รวมถึงจะพบอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็ซีดก็หกการดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลังและการสูบบุหรี่สารเสพติดในสุราแล้วก็บุหรี่มีผลต่อระบบประสาทนะคะพี่ปราย้ำเลยและอาจส่งผลให้อัตราการเต้นของใจปกติโดยเฉพาะถ้าสูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากเกินไปข้อ7มีความดันโลหิตผิดปกติผู้ที่มีความดันสูงหรือต่ำจะทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจผิดปกติ
ส่งผลให้บางครั้งมีอาการหัวใจเต้นแรงหรือเต้นรัวเร็วได้ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะแล้วก็วิงเวียนศีรษะข้อ8ออกกำลังกายหรือออกแรงอย่างหนักการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าใครออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงจนรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นรุนแรงนะคะหรือหายใจแทบไม่ทันก็ควรปรับการออกกำลังกายให้เป็นไงคะเบาลงค่ะเพราะพี่ปราบอกมันสำคัญมากๆนะคะข้อ9มีความผิดปกติของหัวใจเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบตันสาเหตุที่เกิดขึ้นกับหัวใจโดยตรงมาทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้บ่อยๆอาจมีการหายใจลำบากหอบเหนื่อยแล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยนะคะข้อ10มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากมักพบอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้เช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากไทรอยด์ฮอร์โมนข้อ11สาเหตุอื่นๆเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นคนในครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีพี่ปาอยากให้ไปตรวจนะคะการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราค้นพบอะไรจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเกี่ยวกับภาวะผิดปกติของหัวใจค่ะหัวใจสำคัญมากเลยนะคะภาวะแทรกซ้อนของการหัวใจเต้นแรงหากเกิดภาวะหอบเหนื่อยใจสั่นอ่อนเพลียเพียงชั่วคราวมักไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายใดๆตามมาแต่หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นบ่อยๆหรืออาการรุนแรงมากก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่นมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจนอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตได้สูงถึง 10-15% ต่อปียิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจตันยิ่งเสี่ยงต่อภาวะหัวใจอ่อนหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจวายอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้พี่ปราการพี่ปราการแล้วการรักษาหัวใจเต้นแรงทำอย่างไรหลังจากแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วหากพบว่าอาการหัวใจเต้นแรงเกิดจากโรคก็จำเป็นต้องรักษาด้วยการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้หัวใจเต้นเร็วเช่นการรักษาภาวะผิดปกติของไทรอยด์การควบคุมความดันโลหิตหรือการรักษาภาวะขาดน้ำและแร่ธาตุแต่ถ้าหากเกิดอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติบ่อยๆและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานจนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์อาจจะต้องรักษาโดยลดอัตราการเต้นหัวใจให้ช้าลงดังต่อไปนี้1การรักษาด้วยยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจทั้งรูปแบบยารับประทานและยาฉีดการใช้ยาพี่ปราบอกเลยนะคะถึงแม้ไม่ได้รักษาให้หายขาดแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงลงได้หากผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงแพทย์เป็นไงล่ะคะก็จะแนะนำการที่จะให้ทานยาเพื่อที่เหมาะสม2. อาจจะมีการรักษาด้วยการช็อกหัวใจแบบเจาะจงนะคะ 3. หรือมีการกระตุ้นระบบประสาทต่างๆ 4. การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ 5. หรือในบางรายแพทย์จะพิจารณาทำการผ่าตัดหัวใจค่ะพี่ปราคะพี่ปราคะหนูสงสัยจังเลยค่ะแล้วเราจะสามารถป้องกันอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหัวใจได้ไหมคะได้เลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างข้อที่1ควบคุมน้ำหนักตัวค่ะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจข้อที่2รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ข้อ3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและสามารถสูบฉีดเลือดได้เป็นปกติข้อ4ควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆที่ส่งผลให้การทำงานของหัวใจผิดปกติข้อ5จำกัดปริมาณการดื่มคาเฟอีนไม่ให้มากเกินไปข้อ6งดการสูบบุหรี่ข้อ7งดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ข้อ8หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดให้โทษและสารกระตุ้นทุกชนิดข้อ9สำหรับการใช้ยานะคะควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรซื้อยามาใช้เองข้อ10หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดความกดดันต่างๆข้อ11รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดข้อ12เป็นไงคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะพี่ปราบอกเลยว่า
หากมีอาการหัวใจเต้นเร็วอย่างรุนแรงหรือมีอาการหัวใจเต้นเร็วแรงบ่อยครั้งเราย่อมยิ่งใส่ใจนะคะเราไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจรักษาแต่เนิ่นๆว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือไม่เราจะต้องดูแลหรือจะต้องใช้ยาอะไรพิเศษหรือไม่นะคะอาการผิดปกติต่างๆเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะมีการรุนแรงหรือไม่อย่าประมาทนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish